Did you know คุณรู้ไหมอ่ะกินเยอะๆลูกปอปลาตากลมโหตากลมทุกตัวเลยนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับปลาผมเนี่ยปอปลาตากลมผมไม่เคยเห็นปลามันกระพริบตาเลยหรือแม้แต่นอนเลยนะครับเนี่ย Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับปลานี่นะครับมันนอนไหมครับเนี่ยแล้วถ้ามันนอนมันนอนแบบไหนกัน Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know ปกติแล้วมนุษย์เราจะมีเวลาการนอนของแต่ละวันที่ชัดเจนคือเราจะนอนกันตอนกลางคืนแล้วก็จะตื่นนอนในตอนเช้าครับแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเราทุกคนจะนอนหลับตากันใช่ไหมครับแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่เคยหลับตาได้เลยนั่นก็คือปลาครับเคยสงสัยไหมครับว่าปลามันนอนกันบ้างหรือเปล่าเห็นพวกมันลืมตากันตลอดเลยทั้งกลางวันและกลางคืนคำตอบคือปลามันก็ต้องนอนสิครับเพียงแต่ว่ามันนอนทั้งที่มันยังเปิดตาอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันไม่มีเปลือกตายังไงล่ะครับแต่เจ้าพวกปลาเหล่านี้มันนอนกันตอนไหนล่ะครับทีนี้ปลาบางชนิดจะพักผ่อนในตอนกลางวันตื่นในตอนกลางคืนบางชนิดก็จะหลับในตอนกลางคืนแต่ตื่นตอนกลางวันเหมือนกับคนเรานี่แหละครับวิธีสังเกตก็ไม่ยากคือเวลามันกำลังนอนอยู่มันจะลอยตัวอยู่นิ่งๆที่ใดที่หนึ่งแล้วทำไมเวลามันหลับอยู่มันยังต้องสะบัดครีบไปมาอยู่ล่ะครับจริงๆแล้วแม้ว่าปลาหลายชนิดจะกำลังงีบหลับอยู่ครีบของมันก็ยังคงต้องทำงานและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะการสะบัดครีบเล็กน้อยของมันก็เพื่อที่จะทำให้มันทรงตัวอยู่ในน้ำได้นอกจากนั้นยังช่วยมันในการหายใจอีกด้วยอย่างไรก็ตามการนอนของมันก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆทำให้นักวิทยาศาสตร์เรียกพฤติกรรมการนอนของมันว่าการพักผ่อนหรืองีบหลับมากกว่าการที่จะเรียกว่าการนอนหลับนั่นเองนี่เป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะครับเห็นไหมล่ะว่าวิทยาศาสตร์อธิบายได้นี่คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่นะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับ YouTube Facebook อีเมลมาถ้ามีคำถาม